ครับมาดูข้อ18กันเลยครับลิมิตของ8กำลัง n บวก4กำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ลบ2กำลัง n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อกอไก่0ข้อขอไข่1ส่วน3ข้อคอควาย1ส่วน4ข้ององู1ส่วน8ข้อนี้ทำไงครับข้อนี้เป็นเรื่องของลิมิตใช่ไหมครับเราดูก่อนเลยว่าเราตัดช้อยข้อไหนได้ข้อนี้น้องลองดูเลยถ้าน้องลองมองดูดีๆนะครับน้องจะเห็นว่า8ของน้องนะมันคือ2กำลัง3ถ้า2ถ้าสมมติว่าไม่มีพจน์นี้นี่ถ้าไม่มีพจน์นี้อยู่นะครับที่เหลือแค่8กำลัง n ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3ลบ2กำลัง n อันนี้ก็กลายเป็น2กำลัง3 n หารด้วย1ส่วน3มันออกมาเป็น0พอดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า n เข้าใกล้อินฟินิตี้พจน์นี้จะเยอะขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับทำให้ตัวนี้นี่2ตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะมันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องไม่ตอบ0แน่นอนนะครับตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะครับข้อนี้นี่ก็คือสังเกตสังเกตว่า8กำลัง n กำลัง1ส่วน3ลบ2กำลัง n มีค่าเท่ากับ0เสมอเพราะฉะนั้นถ้า8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n 1ส่วน3ลบ2กำลัง n ต้องไม่เท่ากับ0พอลิมิตของเจ้าตัวนี้นี่เท่ากับอินฟินิตี้นะครับข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ถ้าเราลองแทนลงไปตรงๆมันไม่ได้ใช่ไหมครับดูตรงนี้มันกลายเป็น8อินฟินิตี้บวก4อินฟินิตี้ยกกำลัง1ส่วน3ลบออกก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่จะทำตรงนี้ยังไงครับก่อนอื่นพี่จะให้วิธีการสังเกตน้องนะครับเหมือนที่บอกแล้วถ้า8เนี่ยพี่เขียนเป็น2กำลัง 3n 8กำลัง n พี่เขียนเป็น2กำลัง 3n เนี่ยมันจะตัดแล้วมันจะลบกันได้พอดีเพราะฉะนั้นพี่จะพยายามเขียนทุกอย่างให้อยู่ในกำลัง3หรือเกี่ยวกับกำลัง1ส่วน3นะครับข้อนี้แต่สำหรับข้อนี้มันมีสูตรตอนมอต้นใช่ไหมน้องจำเป็นสูตรได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง a บวก b ทั้งหมดกำลัง3มีค่าเท่ากับ a กำลัง3บวก3 a กำลัง2บวก3 a กำลัง2 b นะครับบวก3 a b กำลัง2บวกด้วย b กำลัง3a ลบ b ทั้งหมดกำลัง3มีค่าอะไรครับ a กำลัง3ลบ3 a กำลัง2 b บวก3 a b กำลัง2แล้วก็ลบ b กำลัง3ใช่ไหมครับตัวต่อไปเป็นอะไรเป็น a กำลัง3ลบ b กำลัง3มีค่ากับอะไรครับอันนี้จำแนกเป็น a ลบ b a กำลัง2ลบ ab บวกด้วย b กำลัง2แล้วก็ a กำลัง3บวกด้วย b กำลัง3อันนี้มีค่าอะไรครับ a บวก b อันนี้เป็นบวก a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2อันนี้ต้องรู้นะครับเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นถ้าเขียนใหม่พี่มาดูพี่เขียนอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เขียนเป็น a ลบ b นี่
พูดง่ายพี่กำลังทำอะไรอยู่พี่กำลังแทนตัว A ทุกตัวแทนด้วย A ลง A กำลัง1ส่วน3มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือตัวที่เราอยากจะสังเกตนะครับตัวนี้เราจะทำอะไรบางอย่างกับมันได้นะครับตรงนี้ถ้าน้องลองไปดูโจทย์ดีๆสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3แล้วลบด้วย2กำลัง n ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้พี่เขียนใหม่เป็นลิมิตของ8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n ทั้งหมด1ส่วน3 8คือ2กำลัง3 8 8 2คือ8กำลัง1ส่วน3ใช่ครับพี่เขียนมาเป็น8กำลัง n อันนี้ก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะตรงนี้มาแล้วมองอันนี้เป็น1ก้อนมองนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วนี่เป็นหลักกำลัง1ส่วน3อันนี้ก็เป็นกำลัง1ส่วน3มันก็เหมือนกับเป็นก้อนนี้กำลัง1ส่วน3กำลัง1ส่วน3แล้วมีก้อนด้านในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมอง A คืออะไรมอง A เป็น8กำลัง n บวก4กำลัง n ใช่ไหมครับ B เป็น8กำลัง n เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะได้อะไรออกมาตรงนี้เป็น a ลบ b จะได้ออกมาเป็น8กำลัง n ใช่ไหมครับซึ่งไม่ติด4แล้วก็น่าสนใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราจะได้ a ลบ b มาตรงข้างนี้เพราะฉะนั้นมาดูกันเลยตอนเริ่มต้นเราเริ่มจากตัวเดิมก่อนอันนี้พี่ก็เขียนใหม่ได้นะครับเป็นไรเราด้วย8กำลัง n กำลัง1ส่วน3ใช่ไหมครับตรงนี้หรือพี่เขียนมาอันนี้ต้องเขียนแบบระวังนะครับเพราะว่าเริ่มจะคูณเยอะแล้วพี่จะเขียนเป็น8กำลัง n บวก4กำลัง n ก็กำลัง1ส่วน3ลบด้วยแล้วครับตรงนี้ลบด้วย8กำลัง n กำลัง1ส่วน3คราวนี้พี่จะคูณเข้าด้วยตัวพิเศษก็คืออะไรเรามาดูตัวนี้ครับ a กำลัง2ส่วน3บวก a กำลัง1ส่วน3แล้วก็บวกด้วย b กำลัง1ส่วน3ตรงนี้ใช่ไหมครับคูณด้วยโอ้ยหมึกจะหมดละ8กำลัง n บวก4กำลัง n ทั้งหมดกำลัง2ส่วน3บวกด้วย8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n กำลัง1ส่วน3คูณกับ8กำลัง n กำลัง1ส่วน3แล้วก็ลบด้วย8กำลัง nบวก8กำลัง n กำลัง1ส่วน3 2ส่วน3ใช่ไหมครับตรงนี้คูณเข้าก็ต้องหารออกใช่ไหมครับแปดกำลัง n กำลัง2ส่วน3ใช่ไหมครับตรงนี้งงไหมแต่พี่บอกแล้วไงถ้าพี่แทนตรงนี้คืออะไรถ้าสมมติพี่แทนตรงนี้เป็น8กำลัง4บวก8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n กำลัง1ส่วน3ลบด้วย8กำลัง n เท่ากับกำลัง1ส่วน3แล้วก็คูณนะครับตรงนี้เป็น8กำลัง n บวก4กำลัง n กำลัง2ส่วน3บวกด้วยนะครับตรงนี้8กำลัง n บวก4กำลัง n กำลัง1ส่วน3แล้วก็8กำลัง n กำลัง1ส่วน3
แล้วก็บวกด้วย8กำลัง n กำลัง2ส่วน3ตรงนี้พี่ต่อมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น8กำลัง n บวก4กำลัง n ทั้งหมดกำลัง1อ๋ออันนี้ก็คือออกมาเป็นตัวมันเองเลยใช่ไหมครับไม่ต้อง1ส่วน3แล้วเพราะเป็น a เฉยลบ b คืออะไร b คือ8กำลัง n ตอนนี้ต่อมาเป็น4กำลัง n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้เป็นลิมิตของเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ4กำลัง n ตัวเดียวหารด้วยตรงนี้เป็นอะไรครับ8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง nนี่ใช่ไหมครับแปดกำลัง n 1ส่วน3 8กำลัง n กำลัง2ส่วน3ใช่ไหมครับตรงนี้ไปก็ลองพิจารณาดู8กำลัง n คืออะไรครับ2กำลัง3 n เพราะฉะนั้น8กำลัง n กำลัง1ส่วน3ก็คือ2กำลัง n 8กำลัง nยกกำลัง2ส่วน3ก็คืออะไรครับ4กำลัง n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็แทนลง2ตัวนี้ก็มีค่าลิมิตของ n เข้ากับอินฟินิตี้ของ4กำลัง n ของ8กำลัง n บวก4กำลัง n กำลัง2ส่วน3 8กำลัง n บวก4กำลัง n กำลัง1ส่วน3คูณกับตรงนี้เป็นอะไรครับ2กำลัง n นะครับแล้วตรงนี้ก็บวกด้วย4กำลัง n n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ4กำลัง n 8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n 2ส่วน3บวกด้วย8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n 1ส่วน3 2กำลัง n บวกด้วย4กำลัง nคราวนี้พี่จะทำไงพี่จะคูณด้วย1ส่วนด้วย4กำลัง n เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับตรงนี้ก็จะตัดกันเหลือ1ใช่ไหมครับด้านล่างก็เข้าไปกระจายเข้าไปนะครับก็เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอะไรครับตรงนี้1หารด้วย8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n 2ส่วน3หารด้วยนะครับตรงนี้4กำลัง n บวกด้วย8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n กำลัง1ส่วน3ด้านบนเป็น2กำลัง n ด้านล่างหาร4กำลัง n ก็เหลือ2กำลัง n ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เหลืออะไรบวก1อันนี้ทำต่อนี่เท่ากับอะไรครับก็เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น1ถ้าน้องลองดูดีคราวนี้พี่จะเริ่มเอาเข้าไปแล้วนะครับ4กำลัง n คืออะไรครับตรงนี้ขอเปลี่ยนสีนะครับ4กำลัง n ของพี่คืออะไรดี4คือ2กำลัง 2n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใช้เป็น2กำลัง2คูณ 3n และหารด้วย3แล้วพี่ก็เอา2กำลัง3เข้าแล้วพี่ก็เหลือ2ส่วน3ด้านนอกเพราะ4กำลัง n ก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ8กำลัง n 2ส่วน3ใช่ไหมครับหารด้วยอันนี้อะไรครับ8กำลัง n 2ส่วน3นี่ก็บวกด้วยอะไร8กำลัง n บวกกับ4กำลัง n อันนี้กำลัง1ส่วน3 2กำลัง n เขียนอะไรให้เป็น1ส่วน3แล้วน้องก็คือ8กำลัง n ยกกำลัง1ส่วน3ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย1คราวนี้พี่ก็กระจายเข้าทุกตัว1ใช่ไหมครับอันนี้เข้าไปก็เป็น8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n ส่วนด้วย8กำลัง n กำลัง2ส่วน3ใช่ไหมครับนี่บวกด้วยอะไร8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n หารด้วย8กำลัง n ยกกำลัง1ส่วน3บวกด้วย1ตรงนี้ใช้คุณสมบัติอะไรครับใช้คุณสมบัติ a กำลัง n ส่วนด้วย b กำลัง n มีค่าเท่ากับ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n ใช่ไหมครับนะครับ
คราวนี้ทำต่อก็เป็นลิมิตของ n เขาแค่ infinity 1ส่วนด้านในก็กระจายเป็น8กำลัง n ส่วน8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n ส่วน8กำลัง n กำลัง2ส่วน3บวกด้วย8กำลัง n ส่วน8กำลัง n บวกด้วย4กำลัง n ส่วน8กำลัง n กำลัง1ส่วน3แล้วบวกด้วย1นะครับต่อนะครับตรงนี้เท่ากับลิมิตของ n เข้ากับอินฟินิตี้ใช่ไหมครับของอะไร1หารด้วยตอนนี้ก็ตัด1บวกด้วย4กำลัง n ส่วนด้วย8กำลัง n กำลัง2ส่วน3บวกด้วย1บวกด้วย4กำลัง n ส่วน8กำลัง n กำลัง1ส่วน3แล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมครับด้านล่างก็เขียนมาเป็น4ส่วน8กำลัง n ได้ครับใช้คุณสมบัติ a กำลัง n ส่วน b กำลัง n เท่ากับ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n อันนี้1ส่วน3อันนี้ลืมเขียน2ส่วน3อันนี้บวก1 ใช่ไหมครับถึงขั้นนี้งงไหมเขียนต่อนะครับตรงนี้1บวกด้วย1ส่วน2ใช่ไหมครับกำลัง n ทั้งหมดกำลัง2ส่วน3 1บวกด้วย8 1ส่วน2กำลัง n ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3แล้วก็บวก1ใช่ไหมครับถึงขั้นนี้น้องก็กระจายลิมิตเข้าไปได้ยังก็ได้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ น้องก็กระจายลิมิตเข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับเป็นอะไรตรงนี้เท่ากับลิมิตของอันนี้ไม่เท่ากับลิมิตแล้วนะครับเท่ากับ1ของน้องก็กระจายลิมิตเข้าไปเลยเดี๋ยวเขียนให้มันชัดเจนดีกว่าเอาเป็นลิมิตอยู่นะครับยังเอาลิมิตอยู่ตรงนี้ก็อินฟินิตี้ของด้านล่างเป็น1บวกด้วย1กำลัง n ก็เป็น1 2กำลัง n ใช่ไหมครับ2ส่วน3บวกด้วย1บวกด้วย1ส่วน2กำลัง n 1ส่วน3แล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมครับคราวนี้ถึงกระจายลิมิตเข้าไปอันนี้เขียนยาวเลยนะครับเป็น1บวกด้วย1ส่วนลิมิต2กำลัง n เมื่อ n เข้ากับอินฟินิตี้2ส่วน3บวกด้วย1ส่วน1ส่วนลิมิต n เข้ากับอินฟินิตี้ของ2กำลัง n นะครับตรงนี้1ส่วน3แล้วก็บวก1เพราะน้องจะได้เป็น1ส่วนอะไรครับตรงนี้1บวกด้วย1ส่วนอินฟินิตี้2ส่วน3บวกด้วย1บวกด้วย1ส่วนอินฟินิตี้1ส่วน3บวก1ตรงนี้คืออะไรครับ1ส่วนอินฟินิตี้ก็เป็น0ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น0ว่าน้องจะได้อะไรตรงนี้ออกมาก็ได้เป็น1ยกกำลัง2ส่วน3ใช่ไหมครับ1ยกกำลัง2ส่วน3ออกมาเป็นอะไรรากที่3ของ1ก็เป็น1 1กำลัง2ก็เป็น1ก็เป็น1ส่วน1บวกอันนี้เหมือนกันรากที่3ของ1เป็น1บวก1เพราะนี้ก็จะตอบมา1ส่วน3นะครับของข้อนี้ทีนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คำตอบของเราแล้วข้อนี้ตอบ1ส่วน3นะครับสำหรับข้อ18ก็เป็นการหาลิมิตนะครับก่อนอื่นน้องต้องดูว่าสามารถทำลิมิตซิมพลิฟายลิมิตยังไงดูตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับตอนแรกอันนี้จุดที่เราจะมองเห็นเราต้องเขียน2กำลัง n เป็น8กำลัง n คูณกับ1ส่วน3ให้ได้ครับเราจะเริ่มสังเกตว่ามันจะเป็น1ส่วน3ทั้ง2ตัวทำให้เราสามารถใช้สูตรกำลัง3ผลต่างได้นะครับก็ใส่เปลี่ยนจาก3เป็นกำลังเปลี่ยนจาก a เป็น a กำลัง1ส่วน3ให้หมดแล้วพจน์ที่น้องกำลังหาอยู่มันจะปรากฏมาเองและน้องรู้ว่าถ้ามันคูณกับอันนี้อยู่มันจะออกมาเป็น4กำลัง n พอดีใช่ไหมครับซึ่งตอนหลังเราสามารถตกตัวนี้ลงด้านล่างได้ใช่ไหมครับ4กำลัง n เอาลงด้านล่างได้ฟึบไปหารด้านล่างให้หมดเลยแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปใช่ไหมครับส
สุดท้ายน้องก็จะได้คำตอบข้อนี้ออกมาเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ออกมาเป็น1ส่วน3ใช่ไหมครับแล้วข้อ18ก็ตอบขอไข่นะครับ1ส่วน3ลองไปดูอีกทีครับ